โอเคผมส่วนใครคนไหนที่อยากจะเข้ามาคุยกับพี่นะครับก็สามารถเข้ามาคุยกับพี่ได้ใน Discord นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมไปดูคลิปกันเถอะไปเอาละครับกราบสวัสดีคนไทยทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่กับผมนะครับในการรีวิวผลปีศาจอีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวผลปีศาจที่มีชื่อว่ากุละกุละหรือผลสั่นสะเทือนนั่นเองก็ผมปรบมือทีครับครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวในเซิร์ฟที่มีชื่อว่าป๊อกกี้ปรบมืออีกตบทำไมอะไรเยอะแยะโอเคครับไม่เป็นไรช่างมันครับตบก็ตบไปนะครับใครที่ตบก็ขอบคุณด้วยและอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวนะครับผมโอเคผมก็เริ่มไปที่สกิลแรกของการรีวิวนะครับบอกกันเลยว่าผลนี้เนี่ยเป็นผลสายพลามีเสียนะครับเอาถ้าพลังในเนื้อเรื่องนะครับก็จะสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนจนทำให้เป็นดินไหวนะครับเกิดเป็นคลื่นยักษ์สึนามิและสร้างพลังทำลายล้างที่รุนแรงสมกับเป็นพลังของจักรพรรดิผู้ครอบครองคือเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือปัจจุบันคือมาเซลดีทีสนะครับผมมาเชลดีทีสนะครับปัจจุบันก็คือหนวดดำมาแหละครองนะครับผมก็น่าจะมีคนรู้ไปเยอะแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเริ่มที่สกิลแรกกันเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าผลนี้เนี่ยเป็นผลของผลสั่นสะเทือนผมบอกเลยว่ามันโหดมากครับผลนี้นะครับเดี๋ยวใช้สกิลแรกกันเลยครับผลนี้มีสกิลอยู่4สกิลนะครับผมได้ไปฟาร์มจนถึง157แล้วนะครับผมไปเริ่มสกิลแรกครับเอ้ยลืมอย่าเพิ่งสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าหนวดขาวคือใครนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งเริ่มหนวดขาวให้นะครับผมแล้วก็คนที่ครอบครองผลกุละกุละปัจจุบันนะครับผมหนวดดำก็เดี๋ยวผมจะเร่งรูปให้นะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับโอเคเริ่มที่สกิลแรกกันเลยนะครับก็กดค้างนานแล้วปล่อยสักทีเถอะครับทุบจนอากาศแตกอะคิดเอาทุบจนอากาศแตกอะใจเย็นใจเย็นไม่บอกไอ้บอทนี่แหละใจเย็นเฮ้ยนี่อย่าฟันเหมือนนี้ครับก็ดาบก็เป็นดาบของหนวดขาวนะครับครบชุดใช้สกิลแรกครับผมตุ้มดาเมจอยู่ที่800นะครับผม800เท่าไหร่วะดูไม่ทันทำไมมันดูยากอย่างมันดูไม่ทันอะคนดูใครดูทันบอกผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูอีกหนึ่งทีสุดท้ายแหละไม่รู้ว่ามันดาเมจเท่าไหร่วะประมาณ300 400นะประมาณนี้นะครับผมประมาณ3 400นะครับผมก็แรงอ่ะนะก็แรงอ่ะแค่มาตอรี่แค่157เองนะผมไปดูสกิลต่อไปกันเลยนะครับมันไม่ชัดเอาใหม่ดิอีกรอบเอ้ยตามอยู่ได้โอเคเอามันไม่ชัดเข้ามากินไม่ชัดโอ้ยเหี้ยเจ็บเจ็บก็โดนตีเข้านะตีโดนพวกธรรมดาตีเข้านะเพราะว่าสายพลามิเซียครับก็จะฟาร์มลำบากหน่อยครับเนี่ยให้เรากดค้างไว้นะผมมันก็จะเหมือนว่าง้างอะไรมาสักอย่างจนข้างหลังเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เล็งกับผมแล้วก็ปล่อยครับก็จะเนี่ยครับก็ตามนั้นแหละครับเอาผมจะไม่ขอดูดาเมจนะครับผมจะให้FC ที่ดูนะครับกรุณาคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมเห็นไม่ชัดเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะครับอันนี้มันไม่เห็นครับช่างมันว่าดาเมจอยู่ที่900นะครับผมอยู่ที่ดาเมจอยู่ที่900กว่านะครับก็สเตตของผมเป็นประมาณนี้นะครับในอนาคตผมอาจจะอัพเมลี่กับดีเฟนส์นะครับเต็มเลยนะครับผมว่าสวอตผมอาจจะอัพแค่400พอนะครับไอที่กันเนี่ยอันอัพผิดครับอัพผิดไป2ทีเลยนะครับผมโอเคไปที่สกิล4กันนะครับผมซึ่งสกิล4เนี่ยกดค้างไว้แล้วก็ตูมเหมือนเป็นการมันเหมือนมันดึงอะไรสักอย่างลงมาทับอะคนรู้เข้าใจปะแบบตูมแล้วก็สั่นไปหมดเลยจอนี่แบบสั่นเลยครับเนี่ยจอสั่นแบบตูมมันก็สมชื่อมันละผลสั่นสะเทือนนะครับโอเคเดี๋ยวกดใหม่เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้โอ้ยสัตว์เจ็บตูมตูม
โอ้เหี้ยสกิลมันพังต้นไม้ได้หมดเลยเหรอเดี๋ยวเรารอสกิลซีครับไอ้เหี้ยครูดาวโคตรนานเลยเฮ้ยฮัลโหลเร็วๆดิเสียเวลาทำมาหากินเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเหมือนเรายกมือขึ้นนะครับแล้วก็นี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วกูจะกระซิบทำไมเนี่ยโอเคมันเมื่อกี้มันไม่โดนนะเมื่อกี้นี่บอทมันยืนเอ่ยอยู่มาเดี๋ยวผมจะไม่ดูใหม่อีกรอบครับไม่ครูดาวโคตรนานนะครับโดยเฉพาะสกิลวีนะครูดาวนานมากเดี๋ยวจะไม่ดูใหม่ครับจะไม่ดูใหม่คราวนี้ต้องไม่พลาดเนี่ยดูดาเมจก็900ครับบอกเลยแรงจัดๆอ่ะอย่างแรงเลยอ่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปสกิลต่อไปเป็นสกิลวีนะครับผมก็ลองกดใช้ดูเนี่ยประมาณนี้นะครับผมสกิลวีเดี๋ยวผมลองปล่อยดูนะครับตู้มไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะมันต้องไปใช้ตรงที่มันมีน้ำครับคนดูมันถึงจะแต่ไอ้สกิลนี้มันไม่สร้างดาเมจให้ใครเลยนะครับไอ้สกิลนี้ไอ้สกิลวีนะครับมันไม่สร้างดาเมจนะครับคนดูนะครับก็โปรดเข้าใจกันไว้ด้วยว่ามันไม่สร้างดาเมจนะครับ คือผมทำใส่พวกบอทหลายครั้งแล้วแต่มันไม่สร้างดาเมจเลยนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะไม่มีประโยชน์แหละแต่ถ้าทำใส่แบบว่าทะเลพัดขึ้นมาน่าจะมีประโยชน์นะครับว่าโดนแล้วก็แบบเจ็บอะไรอย่างงี้ป่ะเออได้ดูครับผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตทะเลตรงนี้นะครับมันจะแบบทะเลสองจากฝั่งนี้นะครับทะเลจากฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะมาแบบประกบกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดูนี่ครับให้เพื่อนสังเกตทะเลเห็นไหมครับตรงนี้มาแล้วนะครับตรงนี้ก็มาแล้วครับตัวครับผมอันนาะโอ้เป็นผลที่อลังการที่สุดลองมาจากผลสายฟ้านะครับผมคิดว่านะครับก็คือผมว่ามันอลังการนะผลเนี้ยคือมันเวอร์เกินนะเดี๋ยวลองดูสกิลแรกว่ามันพังต้นไม้ได้ไหมวะพี่สกิลแรกก็ได้วะสกิลสองอะพี่สกิลสองก็ได้สกิลนี้ไหนเอ้ยสกิลนี้ไม่ได้วะมันเป็นสกิลที่ทำลายมีอยู่สองสกิลก็คือสกิลหนึ่งกับสกิลที่สองก็คือสกิล X นะครับผมโอเคผมก็สำหรับผลนี้นะครับเต็ม10ผมให้อยู่ที่8อีกเคยเหี้ยอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าจะพูดไงดีวะมันก็แรงแต่มันพารามิเซียมันฟาร์มยากแน่นอนอยู่แล้วครับคนดูนะครับก็แต่สำหรับใครที่ฟาร์มเป็นแบบเซียนๆนะครับจะฟาร์มได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าผลมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆให้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะรีวิวผลสายฟ้านะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย